สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน Xiaomi Device นะครับจะมาแนะนำตัว Servo นะครับซึ่งเป็น AC Servo ของ Yaskawa นะครับ100วัตต์นะฮะตัวนี้เป็น Servo Made in Japan นะฮะเดิมใช้กับเครื่องพันคอยนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นโหมด Position Control นะฮะสามารถใช้กับพวก PLC Control Power Control ตำแหน่งนะครับแล้วก็พวก Mini CNC ที่ Control Power ได้นะครับ Setting เป็นPower Direction นะฮะทิ้งไว้ตอนนี้นะครับแล้วก็ Resolution เนี่ยผมจะเซตไว้ที่2048 Power ต่อรอบนะฮะผมเซตติ้งให้จ่ายไฟ220แล้วก็ Servo Ready เลยนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟ220 Servo จะ Ready ล็อกเลยนะฮะ100วัตต์นะฮะที่สำคัญนะครับตัวนี้ข้อดีก็คือตัวรอบเขานะฮะอยู่ที่7,000นะฮะ R ต่อมิลนะฮะอยู่ที่7,000นะครับโทษ R ต่อมิล100วัตต์200โวลต์นะครับค่า PID ผมจะจูนค่ากลางๆไว้นะครับเพื่อใช้กับหน้างานพวกไทมิ่งหรือว่าพวกโหลดที่ไม่ใช่บนสกรูแล้วไม่เกิดการแดมปิ้งก็คือเพลาไม่สั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองรันดูนะครับนี่ผมรันกันมาร์ค3นะครับ forward reverse นะครับนะเซอร์โวของยัดก็ว่าถือว่าดีนะฮะอายุการใช้งานนานแล้วก็ทนนะฮะทนกว่ายี่ห้ออื่นๆหลายยี่ห้อเลยนะครับโมเดลของตัวไดร์เขานะครับจะเป็น SGDE-01APY20 นะฮะซึ่งเป็นไดเวอร์นะครับส่วนมอเตอร์นะครับจะเป็นโมเดล SGME-01AFNT31 นะครับ100วัตต์นะฮะขอโทษนะฮะ81วัตต์นะฮะที่ตัวมอเตอร์นะครับ81วัตต์แต่ว่าไดเวอร์เนี่ยจะเป็น100วัตต์นะครับเอนโคเดอร์1024เพาต่อรอบเซตเรโซลูชันไว้2048เพาต่อรอบนะฮะสนใจเซอร์โวไดเซอร์โวมอเตอร์ติดต่อได้ที่ร้าน Xiaomi Device นะครับขอบคุณครับ